สำหรับหัวข้อถัดมานะคะการจัดเก็บการเรียกดูชั้นเรียนที่เราต้องการจัดเก็บนะคะหลังจากที่ท่านอาจารย์ค่ะได้ทำการสอนจนจบนะคะในภาคการศึกษานั้นแล้วเราต้องการที่จะทำการจัดเก็บนะคะชั้นเรียนนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรือว่าอย่างไรก็ดีนะคะท่านอาจารย์สามารถทำได้ค่ะโดยวิธีการง่ายๆดังนี้เลยค่ะให้ท่านอาจารย์นะคะคลิกที่ตัวเมนูหลักนะคะที่เป็นรูปไอคอนขีด3ขีดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นใช่ไหมคะให้ท่านอาจารย์เลือกคลาสค่ะก็คือห้องเรียนของท่านอาจารย์นั่นเองก็จะปรากฏใช่ไหมคะตัวการ์ดต่างๆในรายวิชาต่างๆของท่านอาจารย์เลยค่ะให้ท่านอาจารย์เลือกนะคะการ์ดเรียนหรือว่าชั้นเรียนที่ท่านอาจารย์ต้องการที่จะจัดเก็บนะคะโดยการ์ดนั้นนะคะจะมีจุด3จุดอยู่ทางมุมขวาของการ์ดนะคะท่านอาจารย์คลิกที่ไอคอนนี้ได้เลยนะคะหลังจากคลิกปุ๊บก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาค่ะให้ท่านอาจารย์เลือกตัวอาคาดนะคะหรือว่าการเก็บนั่นเองหลังจากที่ท่านอาจารย์เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาเป็นรายละเอียดในการจัดเก็บต่างๆค่ะให้ท่านอาจารย์คลิกที่ตัวไอคอนนะคะเก็บนะคะหรืออาคาดเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าต้องการจัดเก็บชั้นเรียนนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะหน้าคลาสของท่านอาจารย์นะคะก็จะหายไปชั้นเรียนที่ท่านอาจารย์ได้จัดเก็บอะค่ะก็จะถูกจัดเก็บไปก็คือจะหายไปจากคลาสได้เลยทันทีดังนั้นหายไปแล้วท่านอาจารย์อยากจะเรียกกลับมาดูได้ไหมอยากจะรู้ว่าเมื่อวิชาเมื่อสักครู่นี้ชั้นเก็บได้จริงๆหรือเปล่าท่านอาจารย์สามารถที่จะเรียกดูได้นะคะว่าท่านอาจารย์ได้ทำการจัดเก็บชั้นเรียนนะคะไหนไปแล้วบ้างด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะให้ท่านอาจารย์ไปที่เมนูหลักเหมือนเดิมเลยนะคะขีด3ขีดหลังจากนั้นป๊อปอัพเมนูค่ะให้ท่านอาจารย์เลือกอาคาดคลาสนะคะก็คือชั้นเรียนที่ได้เก็บไว้ก็จะเห็นละว่าจะมีการ์ดพื้นที่ของตัวไอคอนนะคะก็จะมีละไอคอนของตัวชั้นเรียนหรือว่าการ์ดชั้นเรียนของเราก็จะปรากฏขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่มันได้เก็บชั้นเรียนนี้เอาไว้ก็จะปรากฏที่ชั้นเรียนนี้นั่นเองนะคะที่ตัวอาคาดคลาสหรือว่าชั้นเรียนที่เก็บนั่นเองค่ะเนื้อหาถัดมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการคัดลอกนะคะการกู้คืนและก็การลบชั้นเรียนที่เราได้ทำการจัดเก็บค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนดีกว่าค่ะว่าการคัดลอกมีวิธีการคัดลอกชั้นเรียนอย่างไรนะคะขั้นตอนก็สุดแสนจะง่ายดายเหมือนเดิมค่ะให้ท่านอาจารย์ไปที่เมนูหลักค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่ก็จะไปที่เมนูหลักนะคะที่นี่ตลอดเลยหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นมาหน้าตาเหมือนเดิมอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีเลยค่ะให้ท่านอาจารย์เลือกที่คลาสนะคะหรือชั้นเรียนของเรานั่นเองก็จะปรากฏการ์ดนะคะต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้ทำการสร้างไว้สมมติว่ามี1รายวิชาที่อาจารย์ที่ท่านอาจารย์ต้องการที่จะคัดเลือกนะคะก็จะมีจุด3จุดนะคะเหมือนเดิมเลยให้ท่านอาจารย์คลิกตรงจุดนี้ที่การ์ดที่ชั้นเรียนที่อาจารย์ต้องการที่จะคัดลอกนะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นให้ท่านอาจารย์เลือก copy ค่ะก็จะเป็นการคัดลอกชั้นเรียนเพียงเท่านี้เองค่ะชั้นเรียนของท่านอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดเกิดขึ้นก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า copy of นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ห้องเรียนซ้ำกันแต่ท่านอาจารย์สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆได้นะคะหลังจากที่อาจารย์ทำการปรับปรุงรายละเอียดอย่างเช่นวิชาเดียวกันแต่เป็นของเด็กห้องที่1กับห้องที่2ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ทำการปรับปรุงรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกคัดลอกนะคะปุ่มตัวนี้ให้ทำการคลิกที่ปุ่มคัดลอกนะคะหรือว่า copy เพียงเท่านี้ค่ะท่านอาจารย์ก็จะทำการคัดลอกเป็นรายวิชาเดียวกันนะคะแต่เป็นคนละห้องนั่นเองวิธีการก็สุดแสนจะง่ายดายเพียงเท่านี้ค่ะแต่จะมีเงื่อนไขในการคัดลอกอยู่นะคะว่าอะไรที่สามารถคัดลอกได้และอะไรที่สามารถคัดลอกไม่ได้บ้างเดี๋ยวท่านอาจารย์ไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเบนจะทำการแบ่งนะคะเป็นหน้าสตรีมงานชั้นเรียนผู้คนแล้วก็คะแนนดีกว่านะคะว่ามีส่วนใดที่สามารถคัดลอกมาได้และส่วนใดที่คัดลอกไม่ได้อย่างแรกเลยค่ะสตรีมอย่างที่ท่านอาจารย์เห็นงานที่สามารถที่จะคัดลอกได้นะคะก็จะมีชื่อชั้นเรียนนะคะในส่วนรายละเอียดของตัวรายวิชานั่นเองแต่รายการที่คัดลอกไม่ได้นะคะก็จะเป็นพวกหมายเลขห้องรหัสห้องนะคะแล้วก็โพสต์การแสดงความคิดเห็นที่เป็นของห้องนั้นไม่สามารถที่จะคัดลอกได้ค่ะสำหรับงานชั้นเรียนรายการที่คัดลอกมาได้ก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นแบบทดสอบเป็นคำถามไฟล์เอกสารแนบต่างๆนะคะที่อาจารย์ตั้งสิทธิ์เอาไว้ว่าสามารถที่จะคัดลอกได้นะคะเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็สื่อประกอบต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้แนบเอาไว้ก็สามารถที่จะคัดลอกไปได้ค่ะแต่รายการที่ไม่สามารถคัดลอกไปได้ก็อย่างเช่นท่านอาจารย์ได้ทำการกำหนดสิทธิ์ไฟล์ต่างๆเอาไว้ว่าไม่ให้สามารถ
คัดลอกได้ตัวนี้ก็จะมาไม่ได้นะคะแล้วก็ไฟล์ในส่วนตัว Google Site ก็ไม่สามารถมาได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะในส่วนของตัวผู้คนนะคะรายการที่สามารถคัดลอกมาได้ก็คือแค่ท่านอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นนะคะดังนั้นครูผู้ร่วมสอนนะคะแล้วก็นักเรียนอาจารย์จะต้องทำการเชิญนะคะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแท็บถัดมาค่ะในส่วนของตัวคะแนนท่านอาจารย์สามารถที่จะรายการที่คัดลอกมาได้ค่ะก็อย่างเช่นโพสต์งานต่างๆของชั้นเรียนงานที่มอบหมายคำถามต่างๆระบบการตัดคะแนนหมวดหมู่ในการให้คะแนนนะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะคัดลอกมาได้แต่ส่วนที่คัดลอกไม่ได้ก็คือคะแนนของนักศึกษาหรือว่านักเรียนจากห้องที่ผ่านมานะคะตัวนี้ก็จะไม่มาด้วยอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการคัดลอกนะคะรายการที่คัดได้รายการที่สามารถคัดลอกได้กับอีกรายการที่ไม่สามารถคัดลอกได้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับการกู้คืนนะคะในกรณีที่ท่านอาจารย์จัดเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะกู้คืนกลับมาให้อยู่ในหน้าคลาสนะคะกับเรียกกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งท่านอาจารย์สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่ตัวเมนูหลักขีด3ขีดนะคะก็จะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นมาให้ท่านอาจารย์ไปที่เมนูที่ชื่อว่าอาคาดคลาสนะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีตัวที่ท่านอาจารย์เรียกดูใช่ไหมคะวิธีการเหมือนการเรียกดูเลยแต่ท่านอาจารย์คลิกที่จุด3จุดนี้แต่ให้เลือกที่ไอคอนที่ชื่อว่า Restore นะคะหรือว่าการกู้คืนเพียงเท่านี้ค่ะการ์ดใบนี้ก็จะกลับไปที่ชั้นเรียนของท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานร่วมกับท่านอาจารย์ผู้สอนร่วมแล้วก็ใช้งานร่วมกันกับนักศึกษานักเรียนที่ได้ทำการเชิญใหม่ครั้งนึงได้นะคะค่ะก็จะมีการยืนยันมีป๊อปอัพเมนูยืนยันขึ้นมาค่ะว่าต้องการที่จะทำการกู้คืนจริงหรือไม่นะคะท่านอาจารย์ก็ยืนยันค่ะคลิกได้เลยนะคะตรง Restore หรือว่าคลิกตรงกู้คืนนะคะยืนยันค่ะว่าเราต้องการที่จะเรียกเมนูเรียกวิชานี้กลับคืนมานะคะเพียงเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาค่ะการลบชั้นเรียนอันนี้แบบลบเลยนะคะในกรณีที่เราไม่ใช้แล้วรายวิชานี้จบแล้วปิดหลักสูตรไปแล้วนะคะเราจะสามารถใช้วิธีไหนในการลบชั้นเรียนนะคะวิธีการลบชั้นเรียนง่ายมากค่ะไปเมนูหลักเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นมาไปที่อาคาดคลาสเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการ์ดรายวิชาที่ท่านอาจารย์ได้ทำการจัดเก็บเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยให้คลิกที่จุด3จุดเช่นเดิมค่ะแต่ท่านอาจารย์เลือกคำว่า delete นะคะก็มีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นค่ะว่าต้องการที่จะลบชัวร์หรือเปล่าท่านอาจารย์สามารถที่จะคลิก delete นะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าเราต้องการลบชั้นเรียนนี้แน่นอนนะคะท่านอาจารย์ต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่าต้องการลบจริงหรือไม่นะคะท่านอาจารย์ก็กด delete ยืนยันได้เลยนะคะมีเพียงเท่านี้เองค่ะท่านอาจารย์ค่ะสำหรับการจัดเก็บชั้นเรียนการเรียกดูชั้นเรียนนะคะการคัดลอกการกู้คืนนะคะแล้วก็การลบชั้นเรียนดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่ารายละเอียดหลักๆเลยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยการจัดเก็บชั้นเรียนก็จะมี4ขั้นตอนนะคะทุกอย่างค่ะในหัวข้อนี้ที่เราคุยกันก็จะไปคลิกที่เมนูหลักขีด3ขีดนะคะแล้วก็เลือกที่คลาสคลิกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็คลิกจัดเก็บเพียงเท่านี้เองค่ะชั้นเรียนของเราก็จะไปอยู่ในส่วนของตัวจัดเก็บนะคะในกรณีที่ท่านอาจารย์ต้องการเรียกดูว่าเราได้จัดเก็บรายวิชาอะไรได้บ้างเราจัดเก็บแล้วมันไปอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่านะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะไปคลิกที่ตัวเมนูหลักนะคะแล้วก็คลิกที่ตัวชั้นเรียนที่จัดเก็บนะคะตัวชั้นเรียนที่เราได้ทำการจัดเก็บมาทั้งหมดเลยต่อมาในกรณีที่ท่านอาจารย์ต้องการอยากจะคัดลอกนะคะชั้นเรียนท่านอาจารย์ทำง่ายๆเลยค่ะก็คลิกที่การ์ดชั้นเรียนนะคะคลิกที่จุด3จุดมุมขวาของการ์ดชั้นเรียนได้เลยแล้วจะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นมาท่านอาจารย์คลิกตรงคัดลอกค่ะแล้วก็ในส่วนของการกู้คืนนะคะอาจารย์มีวิธีการ4ขั้นตอนง่ายๆคลิกที่เมนูหลักขีด3ขีดนะคะเลือกชั้นเรียนที่จัดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเลือกการ์ดค่ะการ์ดไหนชั้นเรียนไหนที่ท่านอาจารย์ต้องการที่จะกู้คืนกลับขึ้นมาในหน้าชั้นเรียนนะคะท่านอาจารย์คลิกที่จุด3จุดแล้วเลือกเมนูกู้คืนนะคะเพียงเท่านี้เองก็สามารถที่จะกู้คืนชั้นเรียนที่เราจัดเก็บไปได้แล้วในกรณีที่ต้องการจะลบค่ะก็จะมี4ขั้นตอนเช่นเดียวกันไปเมนูหลักขีด3ขีดนะคะไปที่ชั้นเรียนที่จัดเก็บแล้วก็ไปที่การ์ดที่เราต้องการจะลบนะคะหรือว่าชั้นเรียนที่เราต้องการจะลบคลิกต้นจุด3จุดของการ์ดนั้นนะคะแล้วก็เลือกไอคอน delete นะคะเมนูคำสั่งที่ชื่อว่า delete เพียงเท่านี้เองค่ะทั้งหมดที่เป็นสรุปมาแบบรวดเร็วนะคะในกรณีที่ท่านอาจารย์อาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าจัดเก็บอย่างไรเรียกดูอย่างไรกู้คืนอย่างไรคัดลอกอย่างไรลบอย่างไรก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะ
ถัดมานะคะอาจารย์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดลำดับชั้นเรียนค่ะในกรณีที่ท่านอาจารย์มีชั้นเรียนมากมายนะคะหลายวิชามากๆสมมุติว่าอาจารย์รับผิดชอบเด็กทั้งหมด5ห้องนะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะจัดลำดับตามวันเวลาของชั้นเรียนได้นะคะโดยมีวิธีการง่ายๆค่ะวิธีการจัดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบที่1ดีกว่าค่ะวิธีการในการจัดชั้นเรียนนะคะให้มีลำดับความสำคัญที่ท่านอาจารย์ต้องการเรียงลำดับนะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ท่านอาจารย์คลิกที่ชั้นเรียนที่ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะหลังจากนั้นค่ะให้อาจารย์ทำการคลิกเมาส์ค้างเอาไว้นะคะแล้วก็ลากปรับไปยังตำแหน่งที่ท่านอาจารย์ต้องการที่จะจัดลำดับนะคะนี่คือวิธีการง่ายๆเลยนะคะคลิกแล้วลากคลิกแล้วลากเพียงเท่านี้เองค่ะแล้วมาดูวิธีที่2ดีกว่าค่ะแบบที่2นี่ก็จะเป็นแบบทางการนิดนึงนะคะก็คือให้ท่านอาจารย์คลิกที่จุด3จุดนะคะคลิกที่จุด3จุดแล้วเนี่ยจะมีตัวป๊อปอัพเมนูขึ้นมาให้ท่านอาจารย์เลือกคำว่า move นะคะเมนู move ตัวนี้ก็คือหรือว่าเมนูย้ายนั่นเองก็จะมีตัวไอคอนป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นมาแต่ละเมนูคำสั่งนะคะจะมีความแตกต่างกันดังนี้แต่มีประเด็นหลักๆนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยค่ะถ้าท่านอาจารย์เลือกอันนี้ก็คือการ์ดใบนี้ก็จะย้ายไปอยู่อันดับแรกอันดับที่หนึ่งเลยของตัวรายการชั้นเรียนทั้งหมดของท่านอาจารย์แต่ถ้าท่านอาจารย์เลือก to end นะคะหรือว่าล่างสุดก็คือไอตัวการ์ดรายวิชาชั้นเรียนห้องเราห้องเนี้ยมันจะไปอยู่ท้ายรายการเลยล่างสุดเลยนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ต้องการที่จะสลับนะคะตำแหน่งแบบbefore after นะคะก่อนหลังรายวิชาห้องอื่นต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์สามารถที่จะคลิกเลือกตัว after ตรงนี้ได้นะคะโดยการคลิกที่การ์ดวิชาที่เราต้องการที่จะให้ย้ายไปอยู่ก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆในการจัดลำดับนะคะชั้นเรียนให้อาจารย์มีความเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราก็มาสู่เนื้อหานะคะสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วนะคะในกรณีที่ท่านอาจารย์ต้องการเชิญนะคะต้องการที่จะลบท่านอาจารย์นะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาในชั้นเรียนออกอย่างเช่นนักศึกษาบางคนอาจจะทำการดรอปชั้นดรอปเรียนไปพักการเรียนไปหรือว่าลาออกไปท่านอาจารย์สามารถที่จะทำการจัดการในบัญชีรายชื่อต่างๆอย่างนี้ได้นะคะวิธีการเชิญมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบค่ะโดยมีอยู่ด้วยกัน3วิธีด้วยกันนะคะท่านอาจารย์สามารถใช้ได้ตั้งแต่เชิญท่านอาจารย์หรือว่าเชิญนักศึกษานะคะก็สามารถทำได้ทั้ง3วิธีค่ะโดยวิธีแรกนะคะก็คือจะเป็นการส่งคำเชิญทางอีเมลนะคะหรือว่าจะเป็นการ copy link เลยนะคะแล้วก็แชร์รหัสชั้นเรียนให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมชั้นเรียนได้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีท่านอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้วิธีตามที่ท่านอาจารย์ถนัดนะคะแล้วก็สะดวกมากที่สุดเหมาะสมมากที่สุดแล้วกันนะคะวิธีการแรกค่ะในกรณีที่ท่านอาจารย์ต้องการที่จะเชิญในรูปแบบของอีเมลซึ่งในมุมมองของเบนนะคะวิธีการนี้เหมาะสำหรับการเชิญอาจารย์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการอีเมลที่เป็นรูปแบบทางการนิดนึงเชิญอาจารย์ด้วยกันเข้าร่วมสอนด้วยกันหรือวิทยากรนะคะพิเศษที่จะเข้าร่วมในคลาสนั้นก็สามารถที่จะเชิญผ่านอีเมลได้นะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะไปที่ตัวเมนเมนูหลักนะคะขีด3ขีดค่ะก็จะมีตัวป๊อปอัพเมนูขึ้นมาให้ท่านอาจารย์เลือกคลาสนะคะหรือว่าชั้นเรียนของเรานั่นเองเพื่อไปยังหน้าชั้นเรียนของเราแบบนี้นะคะเราจะเชิญท่านอาจารย์ค่ะโดยการคลิกที่รายวิชาที่เราต้องการจะเชิญท่านอาจารย์ก่อนนะคะหลังจากคลิกรายวิชานั้นปุ๊บเราให้เลือกแท็บนะคะที่ชื่อว่าผู้คนหรือว่า people นั่นเองถ้าท่านอาจารย์เห็นนะคะก็จะมีส่วนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนคือส่วน teacher นะคะคือครูผู้สอนแล้วก็ student ก็คือนักเรียนนั่นเองถ้าท่านอาจารย์ต้องการที่จะเชิญอาจารย์นะคะให้กดตัวนี้ค่ะไอคอนที่เป็นรูปคนแล้วมีเครื่องหมายบวกนะคะในการเชิญอาจารย์นะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการเชิญนักศึกษาหรือว่านักเรียนก็สามารถที่จะคลิกนะคะตัวรูปคนแล้วมีเครื่องหมายบวกในส่วนของตัว student ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอบนี้เป็นขออนุญาตใช้ในกรณีของท่านอาจารย์แล้วกันนะคะเชิญอาจารย์พิเศษเข้ามาร่วมสอนกับเรานะคะเบนก็กดเครื่องหมายบวกไอคอนนี้ได้เลยนะคะไอคอนอันนี้นะคะเชิญอาจารย์ปั๊บก็จะมีตัวป๊อปอัพเมนูขึ้นมาค่ะให้ทำการพิมพ์ค่ะท่านอาจารย์คะพิมพ์อีเมลของอาจารย์ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมสอนหรือว่าอาจารย์พิเศษของเรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะเบนก็พิมพ์ชื่อท่านอาจารย์ลงไปเป็นอีเมลของท่านอาจารย์ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเชิญกี่ท่านท่านอาจารย์สามารถที่จะพิมพ์ทีเดียวได้เลยนะคะ5ท่าน6ท่านก็คือพิมพ์ทีเดียวได้เลยในช่องนี้นะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะคลิกเชิญนะคะ invite ท่านอาจารย์เข้ามาร่วมชั้นเรียนได้เลยท่านอาจารย์ก็จะเห็นแล้วนะคะที่เดิมเนี่ยตรงทีเชอร์ค่ะจะมีท่านอาจารย์เพียงแค่ผู้เดียวก็จะมีอาจารย์ท่านที่2ค่ะแต่จะเป็นสีเทาๆเนื่องจากว่าอีเมลตัวนี้ค่ะจะส่งไปหาอาจารย์ปลายทางดังนั้นท่านอาจารย์ค่ะจะต้องรอการยืนยันจากทางอาจารย์พิเศษของเราเสียก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องทำการรอค่ะหรือท่านอาจารย์สามารถติดต่อได้ก็ติดต่อได้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์คะได้ทำการส่งอีเมลในการเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วนะคะรบกวนยืนยันสิทธิ์ด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ยืนยันสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเป็นตัดภาพมาดูดีกว่าในกรณีที่ท่านอาจารย์ค่ะเป็นผู้ร่วมสอนมากดีกว่าท่านอาจารย์จะต้องทำการดำเนินงานอย่างไรนะคะให้ท่านอาจารย์ที่เข้าร่วมสอนค่ะเช็คอีเมลของตัวท่านอาจารย์เองเลยนะคะก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะคะว่าเป็นการเชิญเข้าในรายวิชาเป็นโคทีชนะคะร่วมสอนในรายวิชาอะไรท่านอาจารย์ก็คลิกที่เมลนี้ได้เลยนะคะแล้วเปิดมาก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะท่านอาจารย์ก็จะเห็นแล้วว่าเป็นชื่อของท่านอาจารย์เองนะคะเป็นผู้เชิญให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนนะคะเข้าร่วมสอนเนี่ยคลิกที่จอยนะคะหรือว่าเข้าร่วมได้เลยเพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีป๊อปอัพเมนูมาว่ามาสอนกันไหมเป็นคำเชื้อเชิญนะคะท่านอาจารย์คลิกตัวปุ่มยอมรับได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะท่านอาจารย์ที่เข้าร่วมสอนค่ะก็จะเห็นคลาสรูมในรายวิชาที่ท่านอาจารย์ได้เชิญมาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมสร้างบทเรียนกับท่านอาจารย์ได้ด้วยมาร่วมรับผิดชอบชั้นเรียนนี้กับท่านอาจารย์ได้ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าในกรณีที่ฝั่งเราบ้างนะคะจากเดิมเลยเนี่ยที่ท่านอาจารย์กำลังรออยู่นะคะว่าโอ้ท่านอาจารย์ยืนยันแล้วหรือยังท่านอาจารย์เช็คได้เลยค่ะว่าท่านอาจารย์ที่เราเชิญไปเนี่ยวิทยากรที่เราเชิญไปเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะท่านยืนยันกลับมาแล้วหรือยังวิธีการง่ายๆเลยค่ะถ้ายืนยันกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอีเมลของท่านอาจารย์ก็จะกลายเป็นรูปโปรไฟล์ของท่านอาจารย์แล้วก็จะมีชื่อที่เป็นสีดำเกิดขึ้นนะคะจากภาพเทาก็อาจเป็นภาพสีนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์เห็นเพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นการเชิญที่สำเร็จเสร็จสิ้นนี่คือวิธีการเชิญด้วยอีเมลนะคะซึ่งวิธีการนี้สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะถ้าอยากจะเชิญด้วยอีเมลก็สามารถที่จะเชิญได้ด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีถัดมาดีกว่าค่ะในกรณีที่ส่งลิงก์วิธีการนี้เป็นว่าเหมาะสมกับการใช้กับนักศึกษานักเรียนของเราค่ะในกรณีที่ท่านอาจารย์มีกลุ่มไลน์อยู่แล้วโดยการเชิญส่งเป็นลิงก์คำเชิญนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเหมาะสมกับในกรณีที่เราส่งลิงก์ทีเดียวเลยใครมีลิงก์ก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะเข้ามาร่วมจอยชั้นเรียนกับท่านอาจารย์ได้เลยซึ่งวิธีนี้เป็นว่าเหมาะสมกับนักศึกษานะคะกับนักเรียนนะคะเพราะว่าเราจะได้ส่งทีเดียวแล้วนักศึกษาก็เข้าในชั้นเรียนของเราเลยนะคะวิธีการก็สุดแสนจะง่ายดายเลยค่ะไม่มีอะไรมากเลยค่ะคลิกที่การ์ดนะคะการ์ดชั้นเรียนเลยค่ะคลิกที่จุด3จุดค่ะจะมีป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นให้ท่านอาจารย์เลือกคำว่าคลิกคัดลอกลิงก์เชิญนะคะ copy invoice link นะคะเพียงเท่านี้เองก็จะมีตัวป๊อปอัพเมนูเกิดขึ้นนะคะเด้งขึ้นมาตรงมุมซ้ายล่างนะคะว่าคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะไปทำการวางนะคะ control V ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะLINE นะคะหรือที่ไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งอีเมลก็ได้นะคะส่งเป็นลิงก์ตัวนี้ไปหาท่านอาจารย์หรือว่านักเรียนที่ต้องการเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนนี้วิธีการมีเพียงเท่านี้เองค่ะง่ายๆมากๆเลยนะคะในกรณีที่เรา copy link นะคะต่อมาค่ะจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้ววิธีที่3ก็คือการใช้รหัสผ่านตัวนี้ก็เหมาะสมกับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะแต่จริงๆเราเป็นว่าวิธีการ2วิธีที่ผ่านมาเนี่ยเหมาะสมกับนักเรียนนะคะเพราะว่าตัวรหัสผ่านนี่ก็คือถ้าหากว่าสมมุติว่าในกรณีที่นักศึกษาค่ะต้องการที่จะเข้าร่วมในกรณีที่ตกหล่นเข้าเรียนแล้วมีนักเรียนบางคนเนี่ยยังไม่เข้ามาเลยสามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วเลยโดยการส่งรหัสผ่านของตัวชั้นเรียนตรงนี้ค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยจะมีตัวรหัสของชั้นเรียนอยู่ตรงการ์ดด้านบนนะคะตรงป้ายราเบลของตัวชั้นเรียนของเราอยู่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ท่านอาจารย์คลิกค่ะเพื่อขยายก็จะเป็นรหัสตัวนี้เลยค่ะท่านอาจารย์สามารถที่จะทำการให้นักศึกษาค่ะหรือนักเรียนเนี่ย
พิมพ์ตัวรหัสนี้ได้เลยก็จะเข้าร่วมชั้นเรียนกับท่านอาจารย์ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือวิธีการแชร์รหัสผ่านให้กับนักเรียนหรือว่าท่านอาจารย์จะคัดลอกตัวรหัสตัวนี้ส่งให้กับนักเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการก็สุดแสนจะง่ายดายสำหรับการเชิญนะคะถัดมาค่ะถ้าท่านอาจารย์อยากจะลบล่ะเชิญได้ก็ลบได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการลบนี่ง่ายกว่าเชิญอีกค่ะไม่ง่ายเลยให้ท่านอาจารย์ไปที่ตัวแท็บนะคะ people หรือว่าผู้คนค่ะก็จะในกรณีที่เราต้องการลบนักเรียนหรือว่าท่านอาจารย์ผู้เข้าร่วมสอนก็ตรงอีเมลค่ะก็จะมีตรงท้ายอีเมลก็จะมีจุด3จุดอยู่ท่านอาจารย์คลิกไปเลยค่ะจุด3จุดตัวนี้ก็จะมีตัวป๊อปอัพเมนูขึ้นมาให้ท่านอาจารย์เลือก remove ค่ะก็จะเป็นการลบนะก็จะลบท่านอาจารย์ท่านนี้ลบไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรในชั้นเรียนนี้ต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยค่ะสำหรับในกรณีที่เราจะเชิญจะลบอาจารย์นะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษานี่ก็คือวิธีการจัดการง่ายๆนะคะในกรณีที่เราสร้างชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเชิญอาจารย์นะคะหรือว่าเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าชั้นเรียนดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรอย่างแรกเลยให้ท่านอาจารย์คลิกที่การ์ดชั้นเรียนนะคะในห้องเรียนหรือว่าชั้นเรียนที่ท่านอาจารย์ได้ทำการสร้างนะคะหลังจากนั้นให้เลือกแท็บ people นะคะหรือว่าผู้คนให้ทำการเชิญท่านอาจารย์ค่ะโดยการกดปุ่มบวกนะคะหรือว่าเชิญนักเรียนโดยการกดปุ่มบวกที่หน้า people นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์อีเมลของอาจารย์ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมนะคะหรือว่านักศึกษาก็ได้นะคะสามารถที่จะคลิกได้เลยแล้วก็รอการยืนยันนะคะจากท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่ต้องการที่จะเข้าร่วมนะคะในกรณีถัดมาค่ะในกรณีที่เราต้องการที่จะลบนะคะอาจารย์หรือว่านักศึกษาออกจากชั้นเรียนวิธีการก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คลิกที่ห้องเรียนนะคะแล้วก็ไปที่ผู้คนเช่นเดิมค่ะแท็บเมนูที่ชื่อว่าผู้คนหรือว่า peopleหลังจากนั้นคลิกที่ตรงจุด3จุดนะคะหลังชื่อของบุคคลที่ท่านอาจารย์ต้องการจะลบนะคะแล้วก็มีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาให้เลือกลบหรือว่ารีมูฟออกไปเพียงเท่านี้เองค่ะท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะทั้งเชิญแล้วก็ลบนะคะสมาชิกที่จะเข้าร่วมจอยในชั้นเรียนของท่านอาจารย์ได้ค่ะค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนที่1 2นะคะทั้ง Google App for Education คืออะไรการจัดการชั้นเรียนมีวิธีการจัดการชั้นเรียนอย่างไรได้บ้างต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนที่3กันดีกว่าค่ะยูนิตที่3แล้วนะคะก็จะเป็นทางด้านการจัดการเนื้อหาตรงนี้นี่สำคัญมากๆแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง